มาดูเรื่องอีกอันนึงนะคะก็คือว่าประเทศไทยเคยมีความยิ่งใหญ่แล้วก็ได้รับชื่อเสียงตอบรับดีเวลาใครสนใจจะมาแปลงเพศค่ะค่ะบอกว่าแพทย์ของเราเนี่ยฝีมือดีมากเลยตอนนี้อาจจะเจอคู่แข่งนะคะเพราะว่าอินเดียค่ะมาแรงจริงๆอินเดียนี่เหรอคุณนันลินาไม่เชื่อเหมือนกันนะคะค่ะแล้วล่าสุดนะคะมีการรายงานออกมานะคะว่าชาวต่างชาติค่ะนิยมที่จะไปผ่าตัดแปลงเพศที่อินเดียเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายที่ถูกลงนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะมีการออกมาพูดของผู้ก่อตั้งคลินิกแปลงเพศโอเมนนายนเรนทราเกาซิกบอกว่าชาวต่างชาติทุกวันนี้นะคะเข้ามารับการผ่าตัดแปลงเพศในอินเดียมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะก่อนหน้านี้มีลูกค้าแต่ละคลินิกเนี่ยบางแห่งปีละ 5-10 คนเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี่สิคะขยับสูงขึ้นไปคลินิกถึง20คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะสมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดียก็บอกนะคะว่าอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าภายในปี2563ด้านบริษัทให้คำปรึกษาของสหรัฐ Pansion Beyond Border บอกว่าค่ะว่าตอนนี้คนไข้ต้องการทำศัลยกรรมมีจำนวนมากถึง 250,000 คนและก็เดินทางไปที่อินเดียด้วยค่ะอดีตนักไวโอลินที่ใช้ชื่อว่าโรซีไมก้าแคลเลสบอกนะคะว่าตัดสินใจจะมาแปลงเพศผู้หญิงที่อินเดียค่ะโดยจะเสียเงินเพียง 14,000 ปอนด์หรือประมาณ 700,000 บาทหรือคิดเป็นราคาครึ่งเดียวของราคาในอังกฤษแล้วก็ส่วนตัวคิดด้วยนะคะว่าการผ่าตัดแปลงเพศที่อินเดียดีกว่าในประเทศไทยที่หลายคนนิยมไปแปลงเพศค่ะด้านหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารของ Pansion Beyond Border ก็บอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ที่เข้ามารับการผ่าตัดแปลงเพศในอินเดียยังน้อยกว่าไทยมากค่ะแต่เชื่อว่าประเทศนี้จะกลายเป็นผู้นำด้านการแปลงเพศในอนาคตในอีก 3-5 ปีข้างหน้าแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าชาวต่างชาติที่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศหลายคนอาจจะไม่เดินทางมาที่นี่เนื่องจากว่าอย่างที่รู้ค่ะสังคมอินเดียยังเลือกปฏิบัติต่อชาวอินเดียข้ามเพศหรือที่เรียกว่าฮิจาแล้วก็สิ่งนี้ก็ทำให้คนข้ามเพศในอินเดียหลายคนขาดโอกาสที่จะทำงานจนต้องออกมาขอทานแล้วก็ขายบริการทางเพศในที่สุด